สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกม7 Day to Die ค่ะในวันนี้เรากลับมาในเวอร์ชั่นเบต้า157ค่ะปกอัลฟา19นั่นเองก็คือมีการอัปเดตเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นการแก้ปัญหาบั๊กนั่นเองสังเกตบ้านเราค่ะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะมีการตอกเจ้าคอบอร์ค่ะผนังหินที่แข็งแรงขึ้นเนาะแล้วก็นี่ค่ะมีประตูทางเข้าเล็กน้อยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการรื้อโครงสร้างเดิมมานั่นเองนี่ค่ะออกมาดูโล่งขึ้นเลยใช่แล้วฝีมือคุณมีนกับคุณไพรินซะส่วนใหญ่ค่ะในการช่วยในการปรับปรุงบ้านเนาะแล้วก็โซนนี้ของเราค่ะก็เป็นโซนเกี่ยวกับห้องทำอาหารก็มีแค่เนี่ยค่ะเตาธรรมดาธรรมดาใช่ไหมกองไฟแค่นี้ค่ะไว้ทำอาหารแล้วก็ในนี้ก็มีอาหารจำนวนหนึ่งนั่นเองส่วนในนี้ค่ะก็จะมีแร่ร้อนของสร้างบ้านรถบรรทุกนกออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอยากรู้ว่าใครตั้งชื่อน่าจะคุณมีนค่ะก็คือกล่องแต่ละกล่องค่ะก็บรรจุของนั่นเองเดี๋ยวนะนี่ค่ะเงินรวยอาวุธเทียร์6มาแล้วค่ะเนี่ยเห็นปะแล้วก็ปืนเทคติคอลค่ะ Assault Rifle ปืนใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองแล้วก็ของค่ะมอสอะไรอย่างงี้ชุดค่ะก็มีนิดนึงเนาะไม่เยอะเท่าไหร่และนี่ก็เป็นกระสุนปืนอีกจํานวน1รวมกับระเบิดจํานวน1ค่ะส่วนวัตถุดิบในนี้ก็มีนู่นนั่นนี่ค่ะปนปะเปกันไปเนาะเมื่อมาอย่างนอกบ้านของเราค่ะในตอนนี้เนาะนี่เรามีอะไรแปลงปลูกพืชจ้านี่ตรงนี้สุดนี้เลยแล้วก็นี่ด้วยหูยเยอะจังเยอะค่ะเพราะอะไรมันหาง่ายกว่าเดิมการที่เราจะปลูกพืชได้ค่ะเราจะต้องมีสายฟอร์ติจูดเนาะซึ่งเป็นสกิลนี้ค่ะ Living of the Land นั่นเองปกติค่ะตอนแรกสกิลเนี้ยมันจะมีตั้ง5เลเวลใช่ไหมตอนนี้ค่ะมันย่นมาเหลือแค่3เลเวลก็คือใช้สกิลพอยต์น้อยกว่าเดิมค่ะมันก็เลยทำให้การปลูกพืชค่อนข้างที่จะมาเร็วนั่นเองเก็บเกี่ยวข้าวโพดเราก็จะได้ข้าวโพดเนาะถ้าสกิลเลเวลสุดค่ะก็จะเก็บเกี่ยวได้ทีละ3แต่ถ้าเป็นเลเวล1ก็เก็บเกี่ยวได้ทีละ2โอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวพืชค่ะอันเป็นหน้าที่หลักของเราเพื่อให้ทุกคนในบ้านได้มีข้าวกินก่อนแล้วเราค่อยไปทำอย่างอื่นต่อเนาะผลประกอบการค่ะมันฝรั่งประมาณ150ข้าวโพด100เนาะแล้วก็มีพืชผักนู่นนั่นนี่ค่ะอีกนิดนึงนั่นเองอากาศข้างนอกช่างสดใสและดูดีค่ะแม้จะมีอาหารที่น่ากินแล้วก็มีข้าวกินก็ตามแต่อาหารที่เราชอบที่สุดก็คือแก้วมาปึ๊บจัดไปค่ะปึ๊บเอ็กนี่วิธีการพีชีพค่ะก็คือการกินเศษแก้วนั่นเองแล้วเราก็เกิดใหม่จากนั้นก็โดนเนิร์ฟบิ๊กพีค่ะสังเกตหลอกสีแดงค่ะที่อยู่ตรงฮอตบาร์ของเราเนาะนั่นเลยค่ะคือการเนิร์ฟอีกทีเราจะต้องเอาอีกพีมาถมค่ะเพื่อให้หลอกสีแดงนี้หายไปนั่นเองแล้วจากนั้นเราถึงสามารถที่จะเก็บอีกพีได้ใหม่ค่ะมาพูดถึงของบริจาคนี่มอไซค์นี่จักรยานมันคืออะไรคะมอไซค์นี่ค่ะคุณมีนก็คราฟมาให้เราเนาะจักรยานก็เช่นเดียวกันแล้วก็ปั๊มช็อตการ์ดค่ะคุณไปรินให้เรามาขวานค่ะก็น่าจะเป็นคุณไพรินหรือก็คุณมีนให้เรามาอีกนั่นเองก็อย่างที่เห็นค่ะเทียร์6มาแล้ว2ชิ้นก็คือบริจาคโดยคุณมีนทั้งคู่ ทำไมเขามีแต่ได้ของดีๆมาใช่ไหมในวันนี้ค่ะเราจะไปเฟสเปิดเพจค่ะมันอยู่ประมาณเกือบ3กิโลเลยเข้าของนี้เหมือนเรารีดไถกับสมาชิกไปในบ้านใช่ไหม เราไม่ได้รีดไถหรอกค่ะก็คือแต่ละคนใช่ไหมก็จะมีความชอบในการทำที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเราได้พวกประแจดีๆมาเนี่ยเราก็ต้องให้คุณไพรินก่อนได้ปืนลูกซองดีๆมาเนี่ยก็ต้องให้คุณมีก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะได้หนังสือดีๆมาเนี่ยก็ต้องให้คุณปิ๊กก่อนอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเรารู้กันค่ะสมมติถ้ามีคนได้แบบหนังสือสไนเปอร์มาหรือหนังสือฮันเตอร์มานี้บอกเลยเป็นของเราแน่นอนค่ะก็เป็นของตัวมิวนั่นเองเพราะว่าเป็นสายนี้ค่ะความแบบถนัดเฉพาะทางนั่นเองเพราะว่านี่คือเกมโคออปค่ะมันคือแนวช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันนั่นเองกับสมาชิกภายในบ้านโอเคงัดรถนิดนึงค่ะหาของบ้างอย่างละนิดอย่างละหน่อยกับบ้านนั่นเองที่เรากำลังใช้อยู่นี้คืออะไรคะมันคือประแจหมุนค่ะเป็นไอเทมใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองรู้สึกว่าข้อดีของมันค่ะก็คือใช้แบบสตามิน่าเยอะแลกกับการงัดที่เร็วค่ะเนี่ยรถจมดินโอ้ยเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาพวกนี้เนาะนี่ค่ะเลาะทีถนนก็ปุบเป็นการเจเนเรตที่ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรค่ะ
ที่แห่งนี้ค่ะมีรถมากมายแน่นอนเราเคยมาแล้วเราทราบดีค่ะเรารู้เราจำได้และกับซอมบี้ค่ะที่มีจำนวนหนึ่งนิกแอตแทกไม่ตายมีอะไรที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปก็ความรู้สึกตอนยิงปืนค่ะยิงโดนนะแต่มันแบบเลือดไม่ค่อยสาดค่ะอันนั้นแบบรู้สึกไม่ฟินเท่าไหร่โหอันนี้ยิงยากค่ะถามความรู้สึกหลังจากที่เราเล่น Seven Days to Die มาสักพักหนึ่งเนาะเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าเกมค่ะหลายอย่างเปลี่ยนไปซึ่งมันทำให้บางอย่างง่ายขึ้นอย่างเช่นการเปิดเทรดการทำเควสเนี่ยมันทำให้เรารวยเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าเราสามารถทำเควสที่สูงได้โดยที่แบบกระสุนเพียงพอสามารถทำเควสที่จำกัดได้เพื่อสะสมกระสุนไปเควสที่สูงใช่ไหมมันรวยมากๆเลยแล้วก็คือมันทำให้ของเฟ้อเร็วรวยเร็วค่ะแล้วก็ซอมบี้รู้สึกว่าแม้จะเป็นโหมดยากสุดค่ะหรือว่าอินเซนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าที่ควรนะคือเหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงเท่าที่ควรค่ะตอนเนี้ยแต่ไม่แน่ค่ะเมื่อเกมสเตจสูงๆแล้วมันอาจจะถึงมากๆก็ได้แน่นอนเรื่องภาพสวยไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมมันสวยมากๆเลยอาวุธที่ OP ที่สุดในเกมนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะว่าคืออะไรเพราะยังลองไม่ครบแต่แน่นอนถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมก็คือนี้ค่ะปั๊มช็อตกันนี่แหละต่อให้เป็นเทียร์หนึ่งมันก็คือของดีเศษซากตามทางค่ะในการเป็นคนงานสวนที่ดีนั้นนี่เอากลับไปด้วยจะมียาหนึ่งค่ะที่ใน Seven Days to Die ที่เรารู้สึกได้ก็คือมันใช้ Energy มากขึ้นค่ะใช้สตามินามากขึ้นเลยก็คือแต่ก่อนใช่ไหมคะถ้าเราจะขุดหินขุดดินเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอัพสายลดสตามินาก็ได้ก็สามารถขุดหินขุดดินได้อย่างเยอะเลยค่ะแต่พอในเวอร์ชันนี้ค่ะไม่มีสตามินาทำอะไรก็ลำบากค่ะมันแบบสตามิน่าน้อยขุดหินขุดดินแป๊บหนึ่งสตามิน่าก็หมดค่ะงัดรถแป๊บเดียวสตามิน่าก็หมดก็เลยรู้สึกว่านี่แหละค่ะเป็นความโหดของเวอร์ชันนี้แต่โดยรวมความรู้สึกค่ะในอัลฟาเนี้ยฟินนะสนุกค่ะฟินแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับภาพสวยแล้วก็อาการแหลกกับหน่วงค่ะลดลงเยอะเลยนั่นแหละคือข้อดีมากๆไม่ว่ายังไงเราก็จะฟินกับมันแน่นอนค่ะในเวอร์ชันนี้สัตว์หายากขึ้นค่ะเนื้อหายากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าพวกสัตว์ก็สปอนนะแต่มันเหมือนไม่เยอะเท่าที่ควรกระสุนหาง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอัพสกิลทำเควสไงส่งของแล้วได้ของรางวัลเยอะขึ้นสามารถหยิบได้2ชิ้นอะไรอย่างนี้เนาะปืนที่เราต้องการหรือว่าไอเทมที่เราต้องการค่ะมันมายากหายากมากๆเพราะว่ามันมีไอเทมอุปกรณ์หลากหลายชิ้นเพิ่มขึ้นเนาะคือแบบไอเทมมีเยอะค่ะเพิ่มมากขึ้นปืนก็มีหลายชนิดดังนั้นไอปืนที่แบบอุ้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มาสักทีเลยเลื่อยไว้ตัดต้นไม้ค่ะก็หาไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้มีแค่เดียวเองค่ะปกติมันต้องโผล่มาบ้างแล้วใช่มะนี่ซากสัตว์กลับบ้านปุ๋มค่ะในเวอร์ชันนี้ค่ะการขุดแร่ทำได้ยากมากไม่มีสกิลอะไรเนี่ยบอกเลยค่ะโหดมากเพชรเฟ็ดมาน้อยขึ้นค่ะเหลือแต่เฟ็ดเคลียร์ซะส่วนใหญ่อะโอเครับเควสก็ได้หาของค่ะอยู่คนเดียวเราจะไม่เน้นเควสเคลียร์เท่าไหร่หรอกหาของเป็นหลักดีกว่าอยู่คนเดียวค่ะมันไม่เหมาะกับเควสเคลียร์ที่แบบเคลียร์สูงๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะหลุดจากเซิร์ฟเวอร์เนาะถ้าเราหลุดค่ะเควสก็จะล้มเหลวนั่นเองมีหลายคนทำเควสช่วยกันค่ะแล้วไปส่งอ่ะถ้าอัพดาร์ลิ่งแอดเวนเจอร์เต็มค่ะอย่างน้อยอ่ะเราจะต้องได้ของมา8ชิ้นแน่นอนซึ่งมันจะคืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่ดีกว่าที่จะทำคนเดียวค่ะที่เรารวยเร็วอ่ะเหตุผลหนึ่งอ่ะสำคัญมากๆก็คือการที่เทรดเดอร์ค่ะหรือว่าร้านค้าร้านรับส่งเควสเนี่ยมาตั้งในเมืองนั่นเองเพราะแต่เดิมใช่ไหมคะเทรดเดอร์มาตั้งนอกเมืองใช่ไหมทำเควสทีก็แบบอุ้ยเดินไกลเป็นกิโลพอทำเควสเสร็จปุ๊บก็ต้องเดินกลับเป็นกิโลเพื่อเอาไปส่งอะไรอย่างนี้ค่ะมันไกลมากในขณะที่ตอนนี้ค่ะเทรดเดอร์ตั้งในเมืองเควสเทียร์5ค่ะห่างจากเทรดเดอร์500เมตร800เมตรซึ่งมันใกล้มากบางเควสห่างจากเทรดเดอร์แค่80เมตรค่ะซึ่งมันแบบสุดๆแห่งความใกล้ค่ะนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าเรารวยเร็วเพราะว่าทำเควสเสร็จปุ๊บสามารถส่งได้ไวค่ะไม่เสียเวลาในการเดินทางนั่นเอง
แต่การเดินทางไปแบบข้ามเขตอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ยังถือว่าไกลค่ะเพราะมือมันตั้งห่างไกลกันแต่อันนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่แบบปัจจัยสำคัญที่ไว้สำหรับการทำเควสเท่าไหร่ไงเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราจะทำเควสใช่ไหมเราก็จะเลือกไกลๆค่ะเควสหาของจัดไปแน่นอนจะยากจะง่ายวางเตรียมไว้ก่อนค่ะชั้นล่างโอ้บ้านหลังนี้มีชั้นล่างนี่ไงคะชั้นล่างชั้นล่างนี่ของอันตรายเลยแหละอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ดินต้องระมัดระวังค่ะยิ่งเราเกมสเตทสูงค่ะเราจะลูทของได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะมีโอกาสดรอปของดีมากขึ้นนั่นเองค่ะตั้งแต่เดิมเวลาที่เราเล่นตอนแรกๆเนี่ยของมันแทบจะไม่ดรอปอุ้ยโอ้โหตกใจจะทักทายลูกทองในมือหรือโอ้ยหันปุ๊บเจอปั๊บค่ะน่ากลัวเอ๊ะ 5.4 เมตรปึ๊บตรงนี้นี่ไงค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วในนี้ค่ะก็จะมีอะไรเอ่ยโอ้น่าสนใจอุ้ยซิงขอรูทค่ะเพื่อได้เอซิดไม่ได้อย่างอื่นเราไม่สนใจค่ะเราจะรูทแค่ซิงเอาไว้ไปทำยางรถยนต์นั่นเองเจ้าเอซิดเราจะได้มีไจโรคอปเตอร์ที่จะขี่ค่ะอุ้ยของดีค่ะนี่เลยนี่ในวันนี้ค่ะเราค่อนข้างชิลเนาะก็เลยมาแบบเหมือนจะขี่ชมนกชมไม้อ่ะซะส่วนใหญ่รับเควสแบบชิลๆค่ะวันแบบสบายๆไม่ต้องจริงจังซีเรียสในการแบบทำเควสเพื่อหาของเที่ยวสูงอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไร้สาระค่ะแบบขี่รถเล่นเฉยๆใช่ไหมเวลาที่เราเจอสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแวะเก็บนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถกลับไปบ้านค่ะแล้วไปทำแปลงปลูกพืชได้มีประโยชน์นั่นเองนี่ค่ะเทรดเดอร์อีกหนึ่งแห่งเป็นเทรดเดอร์ที่ติดกับหิมะโอ้อาหารก็มีช็อปช็อปช็อปขอช็อปปิ้งหน่อยแล้วกันเราซื้ออาหารได้ในราคาที่ถูกค่ะเพราะว่าเรามีสกิลตัวอินค่ะเนี่ยเบเทอร์บัตเทอร์นั่นเองโอเคมีอีกหนึ่งพอยต์ไหมไม่มีค่ะถ้ามีจะได้อัพเลเวล3ก็คือเวลาที่จะซื้อของค่ะมันจะถูกลง 10% เนาะในเลเวล2เนี่ยมีแต่เควสเฟดเคลียเฟดเคลียเลยมีเทียร์3ค่ะที่ไหนเอ่ยโอเคเราไปก่อนบ้านหลังนี้อีกแล้วค่ะเนี่ยบ้านหลังนี้เรามาทำเควสหลายรอบมากประมาณนี้คือรอบที่3แล้วค่ะโอเคทำอีกก็ได้ปืนพอกระสุนพอระเบิดน่าจะพอค่ะทุบมาแบบหลายรอบเกินบ้านหลังนี้ค่ะนี่รอบที่3แล้วนะปิดก่อนนี่ค่ะโอ้โหมีนอนมีล้มมีล้มนี่แน่โอ้โหกลิ้งลุกมาเอาวับลุดจอนไม่ได้ถ้าเรามาคนเดียวค่ะเราจะต้องปราณีนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีคนคอย cover ด้านหลังให้เราค่ะอ่ะเดินมาตรงนี้ปุ๊บไม่มีอะไรอยู่ค่ะไม่มีเสียงเพราะแปลว่าในพวกนี้ไม่มีซอมบี้แล้วแหละแล้วก็ลงชั้นล่างค่ะอุ๊ย อยู่ดีๆซอมบี้ก็สปอนเกิดมาหิวข้าวจังหม่ำเลยปึ๊บนี้นั่นแหละตับใดที่อาหารไม่เป็นพิษก็ถือว่าใช้ได้ค่ะรูดดอนอุ๊ยสุดท้าปืนอุ๊ยมายนิ่งเล่มไหนเอ่ยเล่ม6ไม่สามารถอ่านได้เล่มนี้ต้องให้คุณมีนค่ะโอ้บ้านมืดขึ้นค่ะอากาศครึ้มสินะไม่ตายค่ะนี่โอเคนอนไหมอีกแล้วนอนอ่ะซอมบี้มันมีสเต็ปนี้ค่ะเวลาที่แบบตกจากที่สูงเขาจะแบบนอนหรือไม่ก็เปิดประตูมาก็แบบสะดุดขาล้ม
ประจำหยุดนะข้างล่างเหรอโอ้ข้างบนค่ะไม่ยอมลงมาสักทีเหนื่อยหรือห้องลับหรือเปล่าเนี่ยโอเคหลายตัวเลยค่ะเห็นไหมปุ๊บนี่ถ้าอยากจะปนีค่ะกันเนี่ยต่อไว้ค่ะขั้นหนึ่งแล้วก็รออุ้ยอุ้ยโอ้ยข้างหลังแหมนี่ค่ะเราแปลว่าเราเก็บตกไม่หมดโอเคเหลือ1จุดสุดท้ายค่ะตรงนู้นอุ้ยนุ่นตีไม่โดนต้องบี้มันมีโยกหัวค่ะดังนั้นเวลาที่เราเล็งหัวบางทีก็จะไม่โดนเควสคอมพลีทค่ะเป็นเควสเทียร์3นั่นเองอ่ะรูทของโอ้นี่เลยค่ะเวลาที่เราสเตจสูงอ่ะโอกาสรูทได้ของดีก็จะมาถ้าเราเล่นคนเดียวใช่ไหมค่ะของทุกอย่างในโลกค่ะก็จะเป็นของเราคนเดียวใช่ไหมแต่เวลาเล่นกับเซิร์ฟสาธารณะค่ะของเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีวิธีหาของก็ง่ายมากๆค่ะทำเควสนั่นเองให้ของในบ้านมันรีสปาวค่ะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาลุ้นหาของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละคือวิธีการเล่นแบบเติร์ดพับลิกจำเป็นไหมที่จะต้องลุ้นของทุกอย่างในบ้านลุ้นกระดาษทุกอย่างในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงต้นยังไม่จำเป็นค่ะเอาแค่สิ่งที่เราคิดว่าสำคัญมาก่อนไว้เรามีแบบอุปกรณ์ดีๆเทียร์สูงๆใส่มอสฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยไปแบบล้อปลวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยน่ะช่วงนั้นจะคุ้มกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ได้ของดีเยอะกว่านั่นเองตอนนี้อุปกรณ์ของเราค่ะก็ดีนิดหนึ่งนะแต่ยังไม่มีมอสดีๆค่ะกระสุนเนี่ยเลือกแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาเป็นสุดครับอุ้ยของดีประจำตำบลค่ะที่นี่ที่ไหนเอ่ยนี่ที่เราเควสน่าจะอยู่ด้านหน้าค่ะวิ่งมีรถด้วยงัดรถก่อนแล้วกันวิ่งโอเคไหนเอ่ยไม่มีเสียงแห่แปลว่าไม่มีซอมบี้ค่ะไม่ได้สิงน้ำตู้ขายของซื้อได้ระวังดีๆค่ะซอมบี้อุ๊ยห้องน้ำนี่เลยอยากได้เอซิดเอาไปคราฟยางรถยนต์ตู้นี้ค่ะช้อปปิ้งด้านบนหลังคาที่ไรว่าแล้วต้องเป็นนกพื้นนี้ค่ะมันสามารถตกไปด้านล่างได้อ๋ออยู่ตรงนี้นั่นเองพอแห่มาเห็นจุดในแมปก็รู้ทิศค่ะนั่นแหละพอดีของการที่ซอมบี้มันแห่อุ๊ยมีแอร์ดรอปทางนู้นค่ะเรายังไม่สนใจนั่นไงนี่ไม่น่าลงแต่ลงเถอะมาค่ะคุยกันหน่อยอุ๊ยเหม่พื้นผุพังๆนั่นแหละค่ะตัวน่ากลัวเรียบเรียบร้อยค่ะห้องนี้ห้องสมบัตินั่นเองพวกซ่าอย่างนี้ค่ะสามารถเก็บเนื้อนาวได้เฮ้ยอ้าวล็อกอีกแล้วอุ้ยใช่แหละอันนั้นเนี่ยเปิดค่ะปึ๊บกระสุนปืนกับมอสกระเป๋า
รองเท้าเรายังไม่มีหมดกระเป๋าค่ะใส่ไปกระเป๋าหนึ่งอันก็จะเพิ่มสล็อตในตัวมา1ช่องนั่นเองแบกของได้เยอะขึ้นค่ะงัดรถค่ะกลับไปบ้านด้วยรถเด้งขึ้นโอ้โหอ้าวโอเคมันจะเด้งขึ้นไปถึงด้านบนนั่นแหละสภาพอากาศในเกมค่ะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยเลยบางทีมันก็มืดบางทีมันก็สว่างค่ะบางทีก็แบบมีหมอกมีพายุฝนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือสมจริงมากขึ้นนั่นเองเทรดเดอร์นี้ค่ะไม่ใช่เทรดเดอร์ที่จะต้องส่งเควสแต่อาจจะมารับเควสได้ก็มีเควสเคลียร์เทียร์3เควสเคลียร์อีกแล้วโอเคเคลียร์ก็คือเควสฆ่าซอมบี้นั่นเลยค่ะแอร์ดรอปอยู่ข้างหน้าค่ะก็ถือว่าไกลนะแต่น้ำมันเราเหลือเฟือค่ะช่วงแรกหาน้ำมันได้ง่ายจากการงัดรถนั่นเองสัญลักษณ์ค่ะปรากฏเข้ามาในแผนที่แล้วแอร์ดรอป300กว่าเมตรมันเป็นระบบใหม่ของเวอร์ชันนี้เลยอะที่มีการมาร์กนู่นนั่นนี่ค่ะให้เราเห็นน่ะในหน้าจอของเราไปดูซิว่าจะมีของไหมหรือว่ามันจะคือบั๊กที่แบบมีคนเอาไปแล้วแต่ยังแบบมีสัญลักษณ์อยู่อุ้ยมีควันค่ะอุ้ยสุดยอดซอมบี้จัดการมันก่อนมันดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างค่ะควันแบบสุดยอดมากๆมาเปิดเลยแต่ของไม่ได้เรื่องโอเคควันหายของหายค่ะก็ถือว่าดีนะคะมันแบบไม่ใช่แบบเดิมอะที่เป็นกล่องไม้ธรรมดาธรรมดากับควันนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือกล่องแบบดูดีควันแบบอลังการค่ะเฮ้ยช่างเป็นเวอร์ชันอัลฟา19ที่น่าประทับใจอะไรดีเอ่ยเอเคกับอาเจเฟสยังไม่สูงของก็เลยไม่สูงค่ะมานี่แหละกระสุนค่ะกับเอเคโอ้มีแต่เฟสอย่างไกลNo loitering. Never would have guessed you'd pull through. หนังสือเลยแล้วก็ฮันเตอร์มอสสำหรับสายนักล่าค่ะใส่สไนเปอร์กับกระสุนเอากระสุนดีกว่าโอ้โหเควสไกลสุดสุดนี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่เราร้องไว้อยู่ใช่ไหมขอร้องไว้อย่างนี้โอเคเอาของมาเลยนี่ค่ะวันนี้ได้ของมาจำนวนหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูกันค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างของที่เราได้มานี่ค่ะเราใส่ไว้ในนี้นี่ค่ะเกือบเต็มกล่องโอ้โหใจได้นี่ขนาดเป็นแค่วันเล่นๆชิวๆนะคะหาของนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาจำนวนที่ใช้ได้เลยโอเคเรียงของสิได้ทองเหลืองมาค่ะได้แบตเตอรี่มาได้เอนจินมาได้แมคานิกพาร์ทมาใช่ไหมก็คือเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็มีพวกอาหารการกินนิดนึงค่ะกระสุนด้วยว้าวใจได้นี่ก็เป็นวันชิลๆค่ะในเซิร์ฟเวอร์โหมดยากสุดของ7 Day to Die ของเรานั่นเองสำหรับอีพีโซดนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ